ดีครับวันนี้มพฟมาเที่ยวต่างแดนนะครับคุณอาจจะเบื่อที่ว่าโอ้เซ็นทรัลเอสพลานาดสยามมันคืออะไรครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับคุณนรพัฒน์ฟิวเจอร์ครับผมฟิวเจอร์รังสิตนะฮะมาไกลแล้วค่าแท็กซี่เท่าไหร่นะตะกี้240โอ้เหี้ยปวดลากเลือดเลยตอนนี้เรามีเงินเหลือกันคนละ100บาทไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะใช้กันยังไงภายใน1ชั่วโมงนี้กดหมดแน่นอนเชื่อผมสิไปไปไหนต่อกันดีครับคุณโนแล้วครับมีที่ไหนแนะนำคุณเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยที่เนี่ยผมไม่ค่อยได้มาผมอยู่แต่เมเจอร์ที่นี่ตอนนี้มันคือโซนใหม่โซนอะไรครับเขาชื่อโซนอะไรครับผมไม่เคยมาเลยโซนอะไรไม่รู้จำไม่ได้โอ้ยฮะเดี๋ยวค่อยไปหาจุดพีคของที่นี่คืออะไรครับชั้นไหนครับจุดพีคของที่นี่ก็น่าจะเป็นโซนใหม่ชั้นผมเจอสนามบอลนะครับเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหาเราเป็นยาอ่อนเลยเราจะไปชั้นไหนครับคุณโนชั้นไหนก็ได้แจ๋วไปชั้นบนสุดดีกว่าวิวมันสวยได้ได้แล้วจะถ่ายเก็บวิวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูชั้นแรกจะเป็นพวกโซนขายเสื้อผ้านะฮะก็ความอารมณ์ประมาณพวกโรบินสันก็เหมือนโรบินสันก็เลวิสก็ประมาณพวกขายของอะพวกขายเสื้อที่มีราคาเสื้อท่องเที่ยวอะด้วยนะครับท่านซื้อของอนาโซนิกนะครับ49นี่คือซากุระนะฮะมันคือต้นซากุระนะครับของจริงนะครับของจริงจริงก็เฮียนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมันสวยมันเป็นของประดับที่ดีมากเลยนะครับชมตัวนะครับวันนี้นะครับโอเคครับแล้วนะครับว่าเสียงของมันดังเฮ้ยผมเจอดาราคุณผู้ชมพิเศษเลยนะครับขึ้นหลังของอนาโซนิก494เกมครับเราเจอดาราครับขอมาเที่ยวเขาเตะบอลโลกอยู่ไหมเหรอวะทำไมมาเตะเขาอยู่นี่เลยไอ้หอมอธิบายดิไหนบอกเขาไปเตะบอลโลกกูไม่รู้แล้วเขาไปเขาถ่ายรูปอ่ะกูไม่รู้มึงมันที่อ่ะรถมันที่ใหญ่เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามีเราเลิกปัญญาออกมาต่อเราไปดูทันคนสดดีกว่าเลยนะครับสำหรับผู้ว่าไปทันคนสด12เท่านั้นเองนะครับที่อื่นนะครับไม่ช็อปเท่านี้เลยนะครับเรายังมีสินค้าที่น่าช็อปมากกว่านั้นก็คือครับผมก็เดี๋ยวถ้าดูจุดสุดท้ายนะที่สวยของที่นี่นะเพราะว่าเราถ่ายนานไม่ได้เพราะว่ามีการโคเวอร์แบทเทิลอยู่ข้างล่างนะเสียงมันน่าจะกระหึ่มนะครับก็ผมไม่ค่อยได้ยินอะไรกันนอกนี้แหละเนี่ยก็จะมุมนี้สุดละเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้น่าจะเป็นสวนดอกไม้ตองนะครับเขาดอกจริงวะนี่ก็ตายหาครับผมก็ดอกจริงวะพร้อมพร้อมแต่มาดูวันนี้ก็ดอกจริงดูใบเลยดูใบดูดินกันโน่นละดินนี่อย่างแข็งโป๊กเลี้ยงไม่ได้แน่นอนไปแล้วแดกเหรอจับดูดินเปียกครับน่าจะมีการลดน้ำน่าจะเป็นต้นจริงนะผมพาไปดูถ่ายมุมสวยๆนะต้นมงม่วงนี่เขาชื่อต้นอะไรครับต้นมงม่วงนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรหนามม่วงวะฟอกเก็ตมีน็อตปะผมเคยปลูกนะอ๋อนี่เป็นรถบริการฟรีลองขึ้นไหมมันไม่ใช่เป็นของอายหรอกอายขายที่นาไม่ใช่อายเพราะว่ารถเขาไม่ดีนะแต่มีสองคนนี่ได้ขึ้นมันเยี่ยมเลยแล้วผมถ่ายเก็บมุมสวยๆมาเดี๋ยวเอาไปลงเฟซทีละคนเลยโอเคป่ะมึงถ่ายด้วยนะไม่ใช่ถ่ายกูต่อยนะกูเลยบอกไอ้เฟซให้สวยตัวมึงหืมอันนี้กูจับไม่ได้ใช่ไหม
ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวน้องถ่ายมุมสวยๆมาแล้วกันนะครับสัก10วินะเดี๋ยวปิดคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเพราะว่าคนมันเยอะไปแล้วครับสวัสดีครับคนถ่ายครับเหี้ยดูวนต่อสวยสวยทุกมุมนะไม่มีอันไหนไม่สวยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ